านไปนักอ่านแล้วต้องใจก็ทำอันร้ายกับเทวันต้องไปอันนี้มาได้ทำทายมีนองเป็นอย่างการทำสู้การทำไปส่วนคนชาวงานวันนี้เด็กๆก็พอยิงแท้วไกลๆเข้ามาแล้วที่คุณครูติดตามมาด้วยการพาเด็กมาวัดเป็นเรื่องที่ดีก็จะได้ศึกษาในระดับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมถ้าโยมหนุ่มจิตโยมหนุ่มจิตถ้าวันนี้เราก็ที่หวาครั้งเดียวแล้วสั่งทานนี้ให้โยมหนุ่มจิตนำหวาทำบาลีแล้วก็ทำแปลเป็นหลักส่วนนั้นแต่ปั๊บเดียวตั้งหลังโอแล้วก็โยมจิตหวาทีวันว่าเราก็ตามเล่นตามด้วยนะครับหนักมากตอนนี้เด็กกำลังมาบินร่วมท่ายแท้แท้ท่านหมอที่กำลังขึ้นเลยแต่ท่ายวางน้ำที่เราจะได้ฟังหนุนชาติชนะตั้งรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วรุ่นกลางรุ่นใหญ่เราจะมีความว่างเรื่องมาชาติชนะว่าเราได้ซื้อถอนมันมีชักเชียงกระบาดน้องนาโนมาหวังด้วยน้องนาโนหนังข้างหน้าตรงนี้หนังกลายคู่ตรงนี้เอาละเห็นเม็ดแล้วก็จริงใจเราคืออนาคตของชาติศาสนาเอาป้าป้าไปแลลูกเด็กๆมาที่วางข้าวตรงนี้เอาช่วยหน่อยจ้าแต่วางเป็นแล้วก็มันไม่ยากไรป้าไรมาเดียวที่แกงข้าวแต่ยุ่งในทุ่งมันเป็นงอกราบทักตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครเป็นกระต้องดูแลอาตรอยมันชนแล้วก็ตั้งแถวมาหนังด้านทิศตะวันออกเลยนะเตรียมข้าวปีไว้ให้แล้วเอาพามาทางนี้เลยที่ต่อคุณครูต่อมาทางนี้เลยจังคุณครูนำมาได้เลยเริ่มตั้งแต่ด้านขวามือขอบคุณคุณครูมากเดินเป็นแถวมันรับถ่ายทอดสอนทั่วโลกมันรับประทีเอาเลยครับนั่งเลยแล้วก็นั่งต่อๆกันไปเวลานั่งนั่งให้เรียบร้อยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสงบทันทีเรามาวัดต้องสงบกายวาจาและใจสงบกายก็คือไม่ใช้มือไปหยิบไปดึงเสื้อดึงหัวใครแกะมือไว้บนเข่าวางมือไว้บนเข่าสวยงามมากสงบกายสงบวาจาหยุดคุยนอกจากหลวงพ่อให้พูดอะไรก็พูดไปตามนั้นนะพูดไปตามนั้นสวยงามครับเรียบเข้าอีเวนต์พร้อมเตรียมเข้าที่เรียบร้อยเสร็จไปที่ไหนครับครับตามช่างเชียงหนังสือแจกเด็กของทางวัดข้าวที่จะแจกได้หนังสือทางวัดข้าวที่จะแจกได้ถ้าผ่อนก็ไม่เป็นไรทำเขาแต่ถ้ายังพอเปิดได้ก็เปิดเดี๋ยวส่วนคนลองส่วนร้องกับผู้ใหญ่เราเปล่งเสียงได้เป็นเสียงสวดมนต์เป็นเสียงกล่าวธรรมะและจะนำกล่าวธรรมะทางวัดประสาทนิกรปู่ย่าตายายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับลูกหลานในวันนี้ก็จะขอเรียนทั้งครูและนักเรียนว่าอาจจะรีบทำวิธีต่างๆให้เสร็จก่อนครบหนึ่งข้าวแล้วก็ล่าสุดรับอาหารเสร็จแล้วที่เหลือก็จะได้มอบให้ลูกหลานได้ทานหรือนำไปทานที่โรงเรียนเพราะอาหารเยอะจะต้องมีประโยชน์ฉะนั้นครูขอเวลาให้
จารณาอาหารแล้วก็จะมอบอาหารทั้งหมดให้กับนักเรียนไปรับประทานต่อไปเอาคุณป้าอะไรขอเชิญได้ดอกไม้และพามาวางในถาดอย่างสวยมากเลยดอกไม้สวยมากพร้อมหน้าพร้อมตานะพร้อมหน้าพร้อมตาลูกทุกคนขอบคุณมากวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมวัดได้มาเรียนวิชาที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรามาตรงนี้เรียนด่วนๆสักเรื่องหนึ่งเอาทุกคนมองไปยังพระพุทธรูปเลยใครเห็นพระพุทธรูปแล้วยกมือขึ้นครับเอามือลงครับพระเสียงพระพุทธรูปนั้นแหลมแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาและที่เป็นตุ่มๆเรียกว่าพระเกศแปลว่าปัญหาพระพุทธเจ้าบอกเราว่ามีปัญหาใช้ปัญญาแก้มีปัญหาไม่ใช้ความขี้เกียจแก้แต่มีปัญหาใช้ปัญญาแก้ต้องเป็นวันจำอย่างเดียวว่ารับเสียงแหลมหรือหัวแหลมบนหัวพระพุทธรูปหมายถึงปัญญาต่อไปดูอีกเรามาดูตาที่เรียกว่าประเนตประเนตมีความหมายคือการมีสติดูตัวเองแต่ประเนตตาเนี่ยแปลว่าต้องมีสติดูตัวเองว่าเราดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดีแล้ว ก็ดีต่อไปแต่ถ้าไม่ดีก็ตัดของไม่ดีออกอันนี้ก็คือพระพุทธรูปและเราดูหูหูพระพุทธรูปญาณมีความหมายสองอย่างอายุยืนพระพุทธเจ้าอายุ80ปี80พรรษาแต่ว่าตามภาษิตไทยบอกว่าฟังหูไวหูคือได้ยินอะไรแล้วไม่เชื่อทันทีเอาไปไตรตรองซะก่อนนี่มาแล้วเรียนพระพุทธรูปจบครับต่อไปเราก็จะเห็นธูปกับเทียนธูปมีสามดอกหมายถึงเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเพราะว่าตามหลวงพ่อแก้เขาดีไหมครับบอกว่าตามพระมหากรุณาคุณว่าตามนี้พระมหากรุณาคุณเสียงดังได้ครับพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณI'm not.
กรุณาที่โดยมาว่ากันดังพระภิกษุที่คุณพระภิกษุที่คุณพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณให้ใจให้ในหลับตาครับแล้วก็เขียนในใจนะเอาทุกคนหลับตาพระคุณของพระพุทธเจ้าสามอย่างว่าตามครับพระคุณพระพุทธเจ้าสามอย่างพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหาพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาต่อไปมาดูดอกไม้ง่ายๆดอกไม้แทนพระสงฆ์ดอกไม้แทนพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์หมายความว่าดอกไม้อยู่ในที่ต่างๆไม่อยู่ในพานอยู่ในแจกันแล้วสวยงามฉันใดเมื่อพระที่มาจากตระกูลต่างๆมีสีเหมือนกันย่อมงามฉันนั้นสรุปบนโต๊ะหมู่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เอาทีนี้มาดูเทียนสองเล่มเทียนสองเล่มเวลาจุดจะจุดด้านซ้ายของเราด้านขวาของพระพุทธรูปเทียนหมายถึงพระธรรมเทียนหมายถึงพระธรรมและพระวินัยสองอย่างศาสนาอยู่ได้เพราะมีพระธรรมและพระวินัยหรือโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมก็เป็นว่าพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วและกระทู้เป็นการบอกถึงพระคุณของพระองค์คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณแล้วก็ต่อมาก็คือเทียนแทนรักธรรมเวลาได้แล้วยังครับแปดครึ่งแปดครึ่งไม่ยังครับตอนนี้ใครมีนาฬิกาก็ดูไม่ดูแปดครึ่งยังนอนแปดสามแปดแล้วก็เดินทำวันกันเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธ
สัมมาสัมพุทธ
Oh.
ขอเรียนเชิญทุกท่านเปิดไปหน้า42เป็นการตรวจงานหน้า42ขันธมัยยังสัพพะปฏิจานัตถะโยขันธามะเสสัตว์เหล่าใดรู้ส่วน
จากนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานอุโบสถศีลและศีลห้าขอให้นักเรียนและคุณครูญาติโยมที่สมาทานศีลห้าว่าเฉพาะศีลห้าเช่นว่าไปถึงข้อสุราก็หยุดแค่นั้นก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์คอยบอกว่าตรงไหนศีลห้าตรงไหนศีลแปดอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะให้นักเรียนลองสมาทานศีลห้าด้วยในวันนี้การสมาทานแสนศีลก็มีทั้งกายวาจาและใจเราพนมมือขึ้นเสมอพงหมายถึงนำหัวใจออกมาแสดงว่าเรามีความศรัทธาในการเป็นผู้มีศีลหากการแสดงออกทางกายทางวาจากล่าวคำตามที่พระนำต่อไปก็ขอเชิญได้อารัธนาผู้โบสถศีลกันที่มีปฏิบัติมาขอเรียนเชิญThank you.
ราจากนี้ไปเป็นอุโบสถศีลศีล5เราก่อนอปรมัจจริยาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิอปรมัจจริยาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิต่อไปศีล5กามเมสุมิจฉาจาราเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิจาราเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิว่าเหมือนปุพสาวาทาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิปมาทัฏนาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทัฏนาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิสำหรับศีล5จบแค่นี้นั่งเมื่อการสงบฟังอุโบสถศีลต่อไปวิกาลโภชนาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิวิกาลโภชนาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามินัจจะทีตวาทิฏฐิสุปัฏฐัสสนะมาลากัณฑะวิเลปนะหารณะมันนันนาภิภูสนันธานาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามินัจจีตวาทิฏฐิภิภูกัณฑนามาลาอันตะวิเลปนะอาดานะมันนันนาภิภูสนันธานาเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิปุจจาสยนะมัมมะสยนะเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิปุจจาสยนะมัมมะสยนะเวรคณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิฏฐามิอิมังอัตถังกัสสมนะกัตตังวิทัพพัญญัตถังอุปโภสันธังทัพพัญญัตถังอุปโภสันธังอิมังจรัตติอิมังจติวาสาอิมังจรัตติอิมังจติวาสาสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิฏฐามิสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิฏฐามิอิมานิอัตถะสิกขาปัฏฐานิอัจเจกังรักขิณทิวังอุโปสัทธาสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปปมาเนนะรักขิตัมภายนิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปันธาสีเลนะนิพุติยันติตันสัมมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขวิชานุภะวันโหติสัพพัจจังธัมโมโสตัมโพติณโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเกิดความศรัทธาเลื่อมใสส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรแก่เวลาว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะแปลว่าวันแห่งการทำธรรมธรรมะคือธรรมะความดีแนวทางการปฏิบัติความถูกต้องคำว่าสวนะแปลว่าการฟังการฟังธรรมะฟังสิ่งที่ถูกต้องฟังสิ่งที่ดีงามฟังสิ่งที่เป็นทางชีวิตอันสวยงามที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิและงามในบั้นปลายด้วยปัญญาวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดประสาทนิกรอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรขอกล่าวต้อนรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนปู่ย่าตายายที่ได้มาร่วมสมาทานอุโบสถศีลมาสมาทานศีล5ประกาศละเว้นจากเวรจากภัยมีความดีปรากฏที่กายและจาใจและที่น่ายินดีเป็นพิเศษคุณครูหลายท่านได้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่4ของโรงเรียนวัดประสาทนิกรอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรมาเรียนพระพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมการที่มีประชาชนเข้าวัดฟังธรรมในวัน8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำเรียกว่าเป็นประเพณีประเพณีแต่ว่าสืบทอดกันมาอย่างมากเป็นวัฒนธรรมคือเป็นวันดีเป็นเรื่องที่ดีที่ทำที่ได้สืบทอดกันมาการเรียนของนักเรียนชั้นป.4วันนี้เป็นการเรียนนอกห้องเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เราจะได้มาวัดในวันธรรมสวรรค์เพื่อจะได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างเบื้องต้นก็จะมาเตรียมเก้าอี้กันเมื่อวานนี้ก็มีนักเรียนหลายคนมาช่วยกันวางเก้าอี้ตามมาช่วยงานล่วงหน้าอย่างนี้เรียกว่ามาทำบุญข้อไวยาวัตจะไม่และที่นี่ก็มีหลวงพ่อทิเบตได้จัดเก้าอี้จัดโต๊ะพร้อมกับประสงค์อีกรูปไว้อย่างสวยงามก็รับดูกันไปในข้อเรวัยยาวัจจังเช้านี้ช่างเชียงหลวงพ่อทิติเห็นว่าก้าวอีกน้อยไปก็เลยมาช่วยกันวางอีกมีเด็กหญิงนาโนชั้นป.3ก็ได้มาร่วมกันตรงนี้เราแก่บุญเสียก่อนเรียกว่าเป็นวัยยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายมีคุณย่าคุณยายอีกหลายท่านมาเตรียมภาชนะมาเตรียมอาหารตรงนี้ก็เรียกว่าวัยยาวัจจไมยเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็มาเตรียมการที่โต๊ะบูชา
ต๊ะบูชาพระพุทธรูปเราเรียกว่าพระพุทธปฏิมามาแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณอเนกอนันต์แต่สักแล้วมีสามประการดังธูปที่เราจุดบูชาพระพุทธคุณคือพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเราจุดเทียนมีอธิบายสองอย่างนั่นก็คือเทียนแรกคือพระธรรมพระธรรมเกิดขึ้นก่อนในโลกและเทียนแรกที่สองคือพระวินัยตัวพระศาสนาอยู่ได้ด้วยพระธรรมและพระวินัยต่อจากนั้นดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์ที่มาจากตระกูลต่างๆจากความรู้ต่างๆจากฐานะต่างๆแต่เมื่ออยู่ในพานเดียวกันก็สวยงามเหมือนกับประสงค์ที่มาจากที่ต่างๆมาอยู่ด้วยกันในพระวินัยคือพระสงฆ์ต้องปฏิบัติประธรรมและพระวินัยทั้งสองประการร่วมกันนะเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงตัวดอกไม้ที่อยู่ในแจกันบ้างที่อยู่ในผ่านบ้างหลากนี้ก็เป็นว่านักเรียนได้เรียนแล้วถึงตัววัฒนธรรมถึงเวลาได้นำดอกไม้มาวางให้สวยงามสบายอกสบายใจดูแล้วก็ชื่นใจต่อจากนั้นเราก็ได้ทำวัดส่วนมนต์แปลการทำวัดส่วนมนต์แปลทำให้เกิดความเข้าใจแต่ลูกๆทั้งหลายในอนาคตถ้าจะสวดก็มาสวดได้อันหลวงพ่อจะสอนเป็นพิเศษว่าวันเสาร์ก็มาวันเสาร์มาวันอาทิตย์ทั้ง 4-5 คนก็จะฝึกสวดให้ถ้าสนใจแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เช่นกันก็เรียกว่าสวดมนต์แล้วเข้าใจรู้เรื่องก็แปลอย่างไรพอสวดมนต์เสร็จเราก็มีพระอาจารย์ก็หันไปรับไหว้รับกราบจากพระสงฆ์ทุกรูปในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสั่งไว้ก่อนปรินิพพานว่าความเคารพกันด้วยเวลาที่บวชไม่ว่าบวชก่อนวันเดียวผู้บวชวันหลังก็กราบไหว้ได้ดังเคยมีประวัติว่ามีช่างแต่งเนื้อแต่งตัวช่างตัดผมด้านของสาพยักตระกูลคือเป็นคนทำผมให้บรรดาพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าชายอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลพัทุกคนก็อยากจะบวชแต่ให้ช่างตัดผมบวชก่อนเพราะบอกว่าช่างตัดผมนั้นไหว้พวกเขามานานแล้วทำความเคารพมาแล้วฉะนั้นบวชซะก่อนต่อไปพอเราบวชจะได้ไหว้กลับบ้างเพื่อจะจะลดทิฏฐิมานะการไหว้เป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องของการลดกิเลสทำกิเลสให้เบาบางลงแล้วก็สร้างเสน่ห์แต่คนที่ไหว้เองเขาล็อกอ่อนโยนเป็นสัจจะแต่ในทางพุทธศาสนานั้นเราไม่เคารพกันด้วยอายุเพียงอย่างเดียวแต่เวลาแสดงความเคารพต้องถามว่ากี่พรรษาถ้าเวลาหลวงพ่อไปที่ไหนเจอพระก็ต้องถามก่อนกี่พรรษาถ้าพรรษาเยอะกว่าแม้แต่วันเดียวถึงเดียวก็จะกราบทันทีเรียกว่าเป็นการกราบไหว้แบบของประสงค์เอาเวลาไหว้พระผู้ใหญ่ก็จะอวยพรพระผู้น้อยด้วยคำว่าอภิวาทนาสีลิสสังนิจจังวุฒาปัญจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าอายุวันนะสุขังพลังจะเจริญแก่ผู้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเป็นฝ่ายโลกก็เรียกว่าใครแก่กว่าเราก็จะไหว้เราจะได้มีอายุวันนะสุขภาละ
กราบหนึ่งครั้งไหว้หนึ่งครั้งอายุยืนหนึ่งครั้งเป็นสุขหนึ่งครั้งผิวพรรณเป็นพลังหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีพลังอีกหนึ่งครั้งถ้าเรากราบ3ครั้งเราก็มีอายุเพิ่มขึ้น3เท่ามีวันนะความงามเพิ่มขึ้นอีก3เท่ามีความสุขเพิ่มอีกมีพลังเพิ่มอันนี้ประโยชน์ของการกราบไหว้ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความเคารพเอาไว้ดังมีนิทานว่าวันหนึ่งมีสัตว์3ชนิดไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ก็มีนกกาทาตัวหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งมีช้างตัวหนึ่งไปอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็รักกันเวลาไปไหนลิงก็นั่งบนหลังช้างการนกกาทาก็นั่งบนหลังช้างบินเหนื่อยๆแล้วไม่ต้องไปแล้ว ในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ถามว่าในบรรดาเราสามตัวเนี่ยตัวไหนแก่กว่ากันเอ๊ะทำยังไงเพราะว่าช้างไม่ได้บรรทำบัตรประชาชนนกกาทาก็ไม่มีบัตรจะทำยังไงจึงจะรู้ว่าใครแก่กว่าใครจึงมีการคุยกันว่าเอ้าอย่างนี้ก็แล้วกันใครมาต้นไทรต้นนี้ก่อนเพื่อนไหนลองเล่าดูสิเอาพี่ช้างเล่าก่อนพี่ช้างก็บอกว่าโอ้ตอนฉันเด็กๆฉันก็มากับแม่เวลาเดินเนี่ยฉันเดินข้ามต้นไทรไปเลยนะก็เป็นว่าอายุยืนมากช้างตัวนี้แต่ว่ายอดไทรอยู่แบบนี้ช้างเดินผ่านยอดไทรไปไม่ธรรมดาอ้าวพี่ลิงว่าไงพี่ลิงก็บอกอ๋อตอนเด็กๆแม่พาฉันมาที่นี่แล้วฉันก็กัดยอดไทรเล่นไปด้วยกินนมแม่ด้วยแล้วก็น้องนกกาทาว่ายังไงจริงๆฉันไปกินต้นกินลูกไทรจากต้นโน้นแล้วก็มันถ่ายไว้เป็นต้นไทรนี้อยากจะถามนักเรียนว่าสัตว์ทั้งสามตัวนี้ใครแก่กว่ากันใครว่าช้างแก่ยกมือซิช้างแก่กว่าใครว่าลิงแก่กว่าใครว่านกกาทาแก่กว่าทำไมครับทำไมนกกาทาแก่กว่าเพราะต้นไทรนี้ใครนำมาปลูกไว้นกกาทานำมายังไงครับไปฆ่ามันกินแล้วก็มันตายตกลงคำตอบที่ถูกต้องคือนกกาทาแก่กว่าช้างและลิงจากนั้นสัตว์ทั้งสามก็ให้ความเคารพนกกาทาว่าเป็นพี่ใหญ่นะอันนี้ก็เล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเอาล่ะวันนี้ก็เรียกว่ามาเรียนวัดธรรมว่ามาวัดแล้วเรียนรู้อะไรกลับไปคงเขียนรายงานได้อย่างแน่นอนเอาทีนี้มาวัดมาทำดีถ้าหลวงพ่อจะให้ของดีใครจะรับบ้างยกมือขึ้นจะให้ของดีเอายกมือยกมือเอาละทุกคนต้องการของดียกมือแล้วมาพนมรับมาพนมแล้วก็หลับตาริมเพราะว่าหลวงพ่อจะต้องถ่ายของดีเข้าไปสู่ใจโดยตรงให้สถิตอยู่เอ้าพนมมือหลับตาก่อนจะถ่ายทอดคาถาแล้วเร็วหลังจากหายใจลึกๆ3ครั้งว่าตามหลวงพ่อดังๆมีเสียงไม่ต้องย้ำเลยว่าดังนะครับทำดีทำดีทำดีพูด
หลายเข้าไปแล้วหลายได้กี่ตัวเอาว่าพร้อมกันหลวงพ่อทางดีทางดีว่าพร้อมกันทางดีพูดดีเอาล่ะข้อเป็นว่าให้ของดี
ให้ธรรมะพวกเราแต่เพียงแค่นี้เอาต่อไปพวกเราพักลงมือขึ้นนะวันนี้เราทำบุญหลวงพ่อจะนำอุทิศส่วนบุญให้ด้วยนะหนูอุทิศส่วนบุญให้แก่ปู่ย่าตายายหรือผู้ร่วมลับไปแล้วได้เลยบุญใหญ่มากวันนี้เอาว่าตามนะครับดังนั้นข้าพระเจ้าโปรดรับ
าจาด้วยคารวาจาให้ถึงญาติมิตรให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโต
เล็กน้อยนิดหน่อยนิดเดียวตอนนี้ก็ให้โยมพี่จิตติวรกิจโนประสานงานกับโยมช่วยกันหากเปิดปิ่นโตวางไว้ก่อนแล้วก็จัดอาหารถ่ายให้เรียบร้อยจากนั้นน้องชื่ออะไรนะน้องอิฐจะเป็นผู้นำกล่าวประเคนจากนั้นประเคนไว้เสร็จพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะเดินไปรับพัตตาหารเมื่อรับพัตตาหารเสร็จแล้วพระสงฆ์จะนั่งเป็นระเบียบกล่าวคำพิจารณาอาหารจากนั้นก็น้องอิฐจะมีการกล่าวรับอาหารมงคลและก็นักเรียนก็นำอาหารที่ตนเหลือจากถวายพระสงฆ์กลับไปรับประทานที่โรงเรียนได้ขอเวลาคุณครูสักนิดหนึ่งคือท่านน้องกลับไปโดยไม่มีอาหารก็จะเหลือก็ขอเรียนเชิญไปร่วมงานตรงปิ่นโตและกันเด็กๆก็ไปด้วยเป็นร่วมกันประเคนช่างเชียงเรียกไปคนน้องด้วยหนึ่งเรียนที่จะประเคนพระไปร่วมกันตรงโน้นกับผู้ปกครองช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงประเคนเพื่อความสะดวกชื่นบานสงบสุขยืนนาน
นี้ครับ